ประเทศไทยไม่ใช่กทรทมนะฮะถ้าเรามีบริการวันนี้เรามีระดับโครงสร้างพื้นฐานมีแคปซิิตีทางสาธารณสุขที่มากกว่านี้เราอาจจะดําเนินการมาตรการผ่อนปลนได้มากกว่านี้คุณควรเน้นการกระจายอำนาจเพราะมันพิสูจในแทบทุกประเทศที่จเจริญแล้วว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตราบใดที่คุณยังเป็นรัฐลมศูนย์คุณยังมีปัญหาข้อขวดรัฐไม่มีทางพัฒนาเอางบประมาณไปกระจายลงทําให้มันเกิดการพัฒนาที่มีมประสิทธิภาพได้ในสถานการณ์ปกติถ้าคุณเน้นการกระจายอำนาจเราอาจจะเห็นหัก หับของดิจิตอลนะครับหับของฝั่งท่องเที่ยวหับของฝั่งบริการการแพทย์สาธารณสุขกระจายอยู่ตามผเมือต่างๆที่ไม่ใช่กรทมคุณควรจะกระจายอำนาจเพื่อให้การใช้งบประมาณเนี่ยมันไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในบริการสาธารณสุขต่างๆที่มีประสิทธิภาพวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีระดับโครงสร้างพื้นฐานของบริการสาธารณสุขมีแคปซิตี้ที่ดีกว่านี้ถ้าก่อนหน้านี้เราเน้นการกระจายอำนาจ สถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะครับคือคือสิ่งที่รัฐไทยทํามาแต่ก่อนถ้าถ้าเราไม่ได้บอกว่าเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับรัฐไทยตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราทําเป็นลันกษณะกลับด้านกับในต่างประเทศเขาความหมายคือในสถานการณ์ปกติเนี่ยคุณควรเน้นการกระจายอำนาจเพราะมันพิสูจในแทบทุกประเทศที่จเจริญแล้วว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตราบใดทีด่คุณยังเป็นรัฐลมศูนย์คุณยังมีปัญหาข้อขวด รัฐไม่มีทางพัฒนาเอางบประมาณไปกระจายลงทําให้มันเกิดการพัฒนาที่ที่มีประสิทธิภาพได้ในสถานการณ์ปกติถ้าคุณเน้นการกระจายอำนาจเราอาจจะเห็นหับห,ห,หับของดิจิตอลนะครับหับของฝั่งท่องเที่ยวหับของฝั่งบริการการแพทย์สาธารณสุขกระจายอยู่ตามวรมืองต่างๆที่ไม่ใช่กรทมนะครับเกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จเจริญม,มากกว่านี้นะับกับการในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้คุณควรจะเน้นที่เรื่องของการสื่อสารออกไปเป็นเสียงเดียวกันเพราะนั้นในสถานการณ์ฉุกเฉินคุณควรจะ ส่วนหนึ่งคุณควรจะดึงอํานาจกลับเข้ามาในส่วนกลางแล้วฟังจากส่วนกลางเป็นหลักนะฮะแต่สิ่งที่รัฐบาลทาหรือรัฐไทยทําทุกวันนี้เราจะเห็นอ่ะมันตรงกันข้ามยังไงพอมีปัญหาโควิดเกิดขึ้นมากลับกันคุณดันกระจายอํานาจไปให้ผู้ว่าแต่ละคนมีอํานาจเองตอนนี้เราเห็นหัวเมืองต่างๆเต็มไปหมดเลยฮะต่างคนต่างล็อกดาวน์ปิดเมืองตัวเองต่างคนต่างพูดกระทรวงแต่ละกระทรวงหนึ่งเช้าพูดแบบหนึ่งบ่ายพูดแบบหนึ่งนะฮะเพราะนั้นสิ่งนี้มันคือเป็นเป็นสิ่งที่กลับกัน ในอุปสรรคระยะยาวเนี่ยยังไงก็ตามเราเราเชื่อว่าการกระจายอํานาจเป็นสิ่งสําคัญคือในสถานการณ์ปกติคุณควรจะกระจายอานาจเพื่อให้การใช้งบประมาณเนี่ยมันไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในบริการสาธารณสุขต่างๆที่มีประสิทธิภาพวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีระดับโครงสร้างพื้นฐานของบริการสาธารณสุขมีแคปซิตี้ที่ดีกว่านี้ถ้าก่อนหน้านี้เราเน้นการกระจายอำนาจมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วประเทศไทยไม่ใช่กทมนะฮะถ้าเรามีบริการ วันนี้เรามีระดับโครงสร้างพื้นฐานมีแคปซิตี้ทางสาธารณสุขที่มากกว่านี้เราอาจจะดำเนินการมาตรการผ่อนปลนได้มากกว่านี้